ผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงมายืนหน้ากับถนนนะครับผมมันมีคำอธิบายนะครับผมเนื่องจากที่ท่านผู้ชมไม่สังเกตว่าทำไมผมไม่ลงคลิปเลยช่วงนี้นะครับก็ผมจะบอกว่าผมกูหมดไฟไว้เมื่อกี้ก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งนะฮะก็ต้องเข้าใจนะผมท่านผู้ชมก็คือเวลาแบบผมทำคลิปอะไรมันทำอะไรมันก็ต้องมีกันแบบหมดไฟกันบ้างไม่มีอารมณ์ทำบ้างนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมไฟกันด้วยการฆ่าคนพื้นที่แถวนี้นะผมเดี๋ยวป้าด้านหลังเนี่ยทำอะไรอยู่ป้าขอกวนหน่อยมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งนะผู้ชมเวลาการที่ผมแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ทำอะไรมันก็ไม่อยากให้มันถึงแบบขั้นที่ผมจะเลิกทำไปเลยผมก็พยายามแบบต้องให้โอกาสในการปรับตัวนิดนึงนะผู้ชมเพราะว่าแบบผมรู้สึกเบื่อง่ายมากช่วงนี้คือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ดันเป็นว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ทำเลยนะก็คือว่ามาบอกแล้วกันว่าทำไมผมไม่ลงคลิปนะผมแล้วตอนที่ช่วงที่ผมไม่ได้ทำช่องตัวเองก็ไปช่วยซัพพอร์ตช่องเจ็ดให้ลงคลิปถี่ขึ้นนะผมหลังจากที่แบบผมไม่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ใช่ไหมมันก็จะลามถึงช่องเจ็ดด้วยเพราะว่าผมเป็นคนตัดต่อให้ช่องเขาเองไปเลยนะผมก็คือเป็นแผนกตัดต่อให้ช่องเดียวเลยก็คือการว่าผมมีการตัดต่ออยู่2ช่องนะผมก็เลยแบบว่าขอเวลาหน่อยตอนนี้รู้สึกหมดไฟมากมันไม่อยากทำอะไรเลยมันอยากแบบมันเบื่อๆนะผู้ชมมันก็แบบมันพูดยากผู้ชมมันแบบอาการมันไม่บอกไม่ถูกอ่ะคือเข้าใจอารมณ์ไหมผู้ชมคือแบบว่าคนจะนั่งตัดต่ออ่ะเปิดเข้าโปรแกรมตัดต่อแล้วก็เปิดเซฟที่เราเซฟไปตัดต่อไว้อ่ะพอนั่งจองสักพักมันก็เบื่อมันไม่อยากทำอะไรเลยนั่นคือความรู้สึกผมว่าก็คือผมหมดไฟนะผู้ชมเดี๋ยวต้องขอเวลาปรับตัวนิดหน่อยนะผู้ชมเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาแน่นอนนะผมส่วน Battlefield 4อ่ะถ้าใครรอก็โปรดรอนิดนึงนะผมเพราะว่าผมกำลังคำนวณอยู่ว่าเนื้อเรื่องภาค4เนี่ยมันยาวแค่ไหนแล้วก็ความยาวของเนื้อเรื่องเนี่ยมันพอจะอัดไปไหมหรือว่าผมจะจบแค่นั้นแต่ว่าผมอยากเล่นให้มันจบอ่ะคือแบบมันตอนนี้มันยังไม่จบผู้ชมมันยังมีต่อเรื่อยๆนะผู้ชมผมต้องวางแผนลิมิตเวลาของความยาวคลิปแล้วก็หาวันว่างมาอัดคลิปนะผมแต่ช่วงนี้ฟิลไม่ค่อยมีก็อาจจะลงคลิปเกมตัดไปก่อนอาจจะไม่ใช่เกมเรื่องเป็นเกมแบบเกมเล่นฮาๆนะผู้ชมก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวผมขอตัวหนีตำรวจนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอเวลาปรับตัวนิดนึงเดี๋ยวผมกลับมาแน่นอนครับผู้ชมโอเคแล้วเจอกันครับผม